็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่ได้อุตส่าห์เดินทางมาจากหลายที่หลายทางทั้งนครปฐมกรุงเทพสิงห์บุรีกำแพงเพชรลำปางลำพูนเชียงใหม่อาตมาเสียงหายโยกเพราะว่าไม่ได้คุยกับไม่ได้พูดว่าสามเดือนนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเสียงมันหายไปเลยพูดก็เป็นอย่างเนี้ยก็ยังนึกอยู่ว่าเออพรรษานี้เป็นเวลาของอาตมาทุกๆปีก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าชีวิตของพระนี่จะต้องเป็นผู้ที่มีเป้าหมายเป้าหมายของอาตมาก็คือการพ้นทุกข์ในระยะอาตมาก็เจริญกรรมฐานภาวนาของอาตมาตามสภาพที่อาตมาทำมาก็ออกกุฏิมาก็ได้ทราบข่าวท่านอาจารย์สหธรรมิกเคยเดินทุดงด้วยกันท่านครูบาอินสงสุวิโลวัดพระธาตุจอมเจนอำเภอแม่สะเลียงอดีตเจ้าคณะอำเภอก็ได้มรณภาพไปแล้วได้ยินพระหลายรูปก็ทั้งพระหนุ่มพระน้อยก็ล้มหายตายจากซึ่งทั้งญาติโยมก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนก็ทำให้เกิดธรรมสังเวชในใจว่าเออชีวิตคนเรานี่มันเกิดมาแล้วที่สุดมันก็มีพลัดพรากเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันความตายนี่อย่าไปคิดว่ายังไปถึงเวลาเรายังไปถึงเวลาเรายังไม่แก่อันนี้ญาติโยมอย่าได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้โควิดมันยังไม่หายโควิดมันยังไม่หายก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าความตายเนี่ยมันอยู่แค่ปลายจมูกอัจเฉวกิจมาตปังความเพียรเป็นกิจที่ต้องรีบทำในวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครเราจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังคันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนามัจจุราชมีเสนามากย่อมคร่ำคร่าชีวิตของพวกเราทุกคนให้ตกตายไปในพรรษาหลายชีวิตได้มาล่ำลาดวงวิญญาณกลายเป็นนกมาร้องหลอกกุฏิธรรมาก็คิดโอ้อันนี้ญาติโยมผู้ใดหนอจนกลายเป็นที่ออกมาแล้วก็ถึงรู้ว่าหลายคนหลายท่านไปแล้วสิ่งที่อยู่ในพรรษานี่มันก็เป็นวิธีทางของพระพระที่ตั้งใจเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
ำมาปฏิบัตินี่ก็คือให้มันพ้นจากทุกข์นี่แหละโยมเอ้ยมันเหนื่อยหน่ายชีวิตที่ความเป็นทุกข์มันเหนื่อยหน่ายไม่ใช่ว่าธรรมะทุกคนเดียวโยมก็ทุกข์ด้วยจริงเห็นสภาพของโลกปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลืออะไรก็มีแต่เกิดแก่เจ็บตายนี่แหละที่สุดท้ายบ้านไหนเมืองไหนก็มีความทุกข์เหมือนกันหมดเห็นโยมก็อยากให้โยมสุขอันว่าสุขทางโลกถ้าเราไม่สร้างก็ไม่มีทุนอีกเราไม่ทำก็ไม่มีอะไรจะเป็นคำหนุนเราเพราะว่าใจญาติโยมเกิดมาเป็นชาวพุทธไม่รู้จักแผนที่ก็ไม่ได้แผนที่ของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเดินทางไปสู่การสิ้นทุกข์นี่แหละเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าชาวพุทธเราเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาทำไมอยู่ทำไมตายแล้วเราจะไปไหนบางคนก็ไม่ถึงคิดว่าจะมาเกิดมาได้มาอยู่กินโลกเที่ยวเล่นกับโลกผลที่สุดมาก็จบชีวิตไปชีวิตเราเป็นชาวพุทธเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เอาอย่างนั้นมาเป็นแบบเรามีเป้าหมายเรามีหนทางเรามีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักที่สิ้นสุดจุดจบที่สุดท้ายของพวกเราเราก็จะต้องวนเวียนสเปะสปะอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นพระพุทธศาสนานี่แหละที่จะต้องให้พวกเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เอามาใช้เอาได้มาปฏิบัติต่อจิตนี่แหละเพราะตอนนี้สเปะสปะไปหมดโยมเอ้ยไม่รู้จุดหมายไม่รู้ปลายทางของชีวิตว่ามันจะไปจบลงตรงไหนจะไปยุติตรงไหนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้แหละนั่งคิดไปก็แต่ปรองดัมมสังเวชเนี่ยมีแต่ธรรมะนี่แหละโยมเอ้ยมีแต่ธรรมะที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยพากันเดินทางถ้าว่าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระสงฆ์มาช่วยบอกชี้แนะธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ยิ่งจะหลงทางกันไปอีกอันตัวหลงทางนี่แหละสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเอาอะไรก็เป็นแก่นสารของชีวิตแก่นสารของชีวิตตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยโยมเอ้ยบางคนนี่จับอะไรไม่ถูกยิ่งภาวะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกมันบังคับมาทุกอย่างชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคนเรานี่ธรรมะนี่สำคัญที่สุดโยมพึ่งอะไรอาตมาอยากจะถามทุกวันนี้โยมพึ่งอะไรได้พึ่งเงินทองก็ได้แค่ส่งไปถึงโรงพยาบาลพึ่งญาติพี่น้องก็ได้แค่ช่วยกันเห็นหน้ากันดูแลกันเท่านั้นเองจะไม่พึ่งพ่อพึ่งแม่บางคนพ่อแม่ก็ตายไปแล้วเราไม่มีที่พึ่งโยมเอ้ยเราไม่มีที่พึ่งที่พึ่งที่เราควรจะยึดไม่มีอะไรดีเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศาสนานี่พวกเราได้ถือว่าโอกาสโชคดีมหาศาลคนที่ได้เกิดมาในโลกอีกเยอะโยมเอ้ยเยอะแยะไปหมดที่ไม่มีที่พึ่งเพราะว่าบางคนตอนนี้เหตุการณ์มันบีบคั้นบางคนประเทศที่กำลังมีปัญหาเกิดภัยสงครามไม่รู้จะเอาทรัพย์ไปไว้ไหนโยมขนเอาทรัพย์ไปฝากไว้โน่นฝากไว้นี่
นั่นก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเพราะขนไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้สิ่งที่เราเอาออกจากโลกเนี่ยเป็นทุกสิ่งไม่ได้สักอย่างไม่ว่าตัวเราทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตก่อนตายว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรอาตมาไม่ได้ว่ามาบอกให้โยมตายนะไม่ใช่อาตมาอยากจะบอกให้ว่าเอาข้อธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาเตรียมตัวไว้ก่อนตายเพราะที่พึ่งของพวกเราไม่มีนี่แหละถึงจำเป็นจะต้องให้พวกเราเตรียมตัวเข้าไว้ก็อย่างที่พูดว่าที่พึ่งอะไรเราก็ไม่มีสักอย่างพึ่งอะไรก็ไม่ได้ทานศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องเร่งสร้างเร่งทำเพราะว่าสิ่งที่เราทำบ่อยๆเอายกตัวอย่างโยมมีชีวิตอยู่โยมทำงานจากบ้านไปทำงานไม่ว่าไปตลาดไปทำงานโน่นนั่นนี่สิ่งที่โยมจำได้นะโยมก็ทำโดยตัวของโยมเองทีนี้พระพุทธศาสนาเนี่ยถึงมีชีวิตที่สอนให้พวกเราประจำวันว่าให้เรารู้จักให้ทานรักษาศีลภาวนาและโดยเฉพาะเราอยู่ที่บ้านบางคนก็ว่าอยู่บ้านแล้วเราจะทำยังไงได้อย่างยกตัวอย่างให้ฟังในชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าตอนที่มาเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นท่านวิทูลบัณฑิตซึ่งเป็นหน่อพบพระโพธิสัตว์คือรอการตรัสรู้ในชาติที่9วิทูลบัณฑิตได้ถูกยักษ์นำไปสู่เมืองนาคท้าววรุณนาคได้ถามพระโพธิสัตว์ว่าผมอยู่เมืองนาคข้าพเจ้าอยู่เมืองนาคข้าพเจ้าจะไปทำบุญที่ไหนไม่มีพระอริยสงฆ์ให้ทำบุญฝ่ายพระโพธิสัตว์วิทูลก็บอกว่าขอให้ท่านจงเป็นผู้มีเมตตาต่อบริวารทั้งหลายอย่าไปเคียดเขาอย่าไปตีเขาอย่าไปทำร้ายเขาแค่นี้ท่านก็ได้บุญแล้วให้เมตตาธรรมต่อคนทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่ามีบุญมีกุศลแล้วนี่แหละอย่าโยมมาไปคิดนะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสอนเมื่ออย่างสมมติบางอย่างเราเกิดมาตอนนี้เราโชคดีที่ว่าเรามีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าสมมติว่าต่อไปในการข้างหน้าซึ่งตอนนี้เราก็เห็นบางวัดไม่มีพระบางวัดก็หายไปไม่มีที่จะทำบุญถึงจะทำบุญก็อย่างที่ว่านี่แหละโอกาสที่จะมีโอกาสน้อยมากแล้วสิ่งที่คนเนี่ยไปติดข้องเนี่ยนั่นก็คือการที่แสวงหาทรัพย์แสวงหาเลี้ยงชีวิตนี่แหละมันเลยทำให้ลืมศาสนาเมื่อคนลืมศาสนาก็ไม่มีที่พึ่งเพราะไม่รู้จะไปพึ่งอะไรโยมคิดดูนะโยมจะไปพึ่งใครโยมจะไปพึ่งอะไรจิตสุดท้ายของโยมที่เตรียมตัวก่อนตายเนี่ยโยมได้เตรียมไว้หรือยังและโยมจะเตรียมอย่างไรนี่ไงเราก็ต้องหันฝึกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราเอาพุทโธมาเป็นอนุสติตามระลึกนึกถึงธัมโมมาเป็นอนุสติตามระลึกนึกถึง
สังโฆเป็นอนุสติตามระลึกนึกถึงจิตที่นี่เราควรแบ่งอย่าไปแบ่งให้กับความโลภความโกรธความหลงความวิจารนิสยาถ้าเราแบ่งจิตแบบนั้นเราก็ไปคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นพอเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นเราก็ทำบ่อยๆในสิ่งนั้นผลที่สุดกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจามโนกรรมกรรมทางใจก็จะทำให้จิตเราคุ้นกับสิ่งนั้นซึ่งเป็นความโลภไม่ดีเลยพุทธเจ้าว่ากิเลสสามกองความโลภหนึ่งอยากได้อยากมีอยากเป็นความโกรธหนึ่งเผาจิตเผาใจความหลงหนึ่งหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธอย่างนี้แหละอิจฉาริษยาอาฆาตไม่รู้จบอันนี้คือกิเลสของโลกนี่คือบาปที่มันมีอยู่ในใจที่สัตว์โลกเอาออกยากเมื่อสัตว์โลกเอาออกยากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราแบ่งเวลาให้กับจิตอาตมาอยากจะบอกให้โยมว่าขอให้ญาติโยมทุกคนแบ่งเวลาให้กับจิตอย่าไปติดอยู่กับโลกเกินไปอย่าไปติดทรัพย์สินสมบัติญาติมิตรสาโรหิตเกินไปเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยเรามาสร้างคุณบุญกุศลใหม่อย่างที่อาตมาบอกว่ากรรมเนี่ยมันผ่านไปแล้วในอกุศลกรรมที่เราทำไปแล้วมันแก้ไม่ได้เราก็มาเริ่มสร้างบุญใหม่ทุนใหม่เลยที่จะเราทำเอากายวาจาใจอยากจะฝากโยมไว้อย่างทุกวันเนี่ยที่พูดมันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาโยมเอ้ยเทวดานี่นะเขาจะชอบคนที่เป็นผู้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอาตมาไม่รู้จะบอกโยมยังไงว่าสิ่งที่อาตมาพบอาตมารู้มันเป็นพลังที่มันเกิดจากเทวาอารักษ์เทพยดาทั้งหลายได้ปิติโมทนาสาธุแม้แต่อย่างอาตมาออกกุฏิวันนี้ฝนที่ตกวันนี้เหมือนน้ำมนต์เลยโยฝนที่ตกวันนี้น้ำมนต์เทวดาเขาโมทนาสาธุอาตมาจะบอกโยมว่าอย่างไงดีมันเป็นสิ่งที่มันมีเฉพาะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีขอให้เรามั่นใจในบุญว่าอาตมาเชื่อว่าบุญมีอย่างที่เขาว่าว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งไม่เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากกว้างว่าสุราไหลสุดแดนดินสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้โดยกำลังบุญของคนทุกคนแหละแม้แต่ว่าไม่ใช่ว่าอาตมาหรือคนอื่นแต่สิ่งที่อาตมาเชื่อในบุญกุศลว่าเทวดาเขาก็โมทนาน้อมเราบุญที่ได้อาตมาก็อาตมายังนึกว่าโอ้สามเดือนมันช่างเร็วแท้ดูเหมือนจะเข้าพรรษาเมื่อวานวันนี้ออกพรรษาแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาก็พูดกับโยมว่าโยมวันเข้าพรรษาว่าโยมไปเอาบ้านของโยมเป็นวัดเด้อโยมอย่าได้ทิ้งโยมอย่าได้ละเอาบ้านเป็นวัดโยมรัตดาไปนั่งภาวนานั่นพระธาตุเสด็จบ้านเขาอยู่เป็นประจำในพรรษานี่มีหลายดวงแล้วมาหลายดวงแล้วโมทนาด้วยสาธุด้วยอยู่สันทรายแม่โจ้นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันบอกไม่ถูกโยมมันต้องอยู่ที่ตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองมันเป็นเฉพาะมันเป็นปัจจตังอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ว่าของใครนึกเอาแล้วมันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันมาของมันเองมันได้ของมันเองมันเป็นสิ่งที่เทวดาเขารู้ว่าท่านผู้นี้มีศีลท่านผู้นี้ปฏิบัติตามธรรมบวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นการเพิ่มกำลังใจเป็นการเพิ่มกำลังใจอย่างน้อยที่สุดเราเพิ่มทุนเราเพิ่มทุนชีวิตโยมรู้ไหม
ระหว่างคนที่ขอเนี่ยคนมาขอส่วนบุญเนี่ยเขามาขอส่วนบุญเนี่ยโอ้ยมันหมองจิตเขาเศร้าหมองเขาอยากจะได้เขาอยากจะได้อาตมานี่แหละอาตมาก็ตั้งจิตแผ่บุญไปให้เขาขอให้บุญที่เราได้ทำภาวนาน้อยก็ดีมากก็ดีให้เขาได้รับความสุขแต่โยมทำเองเนี่ยโยมมีบุญมีทุนแล้วเนี่ยก็เหมือนมีสตังค์จ่ายนั่นแหละพอเราทำแล้วเราจะจ่ายวันไหนเราจะซื้ออะไรมาทำอะไรก็ได้อันนี้แหละคือทุนคนที่มีความสุขในบุญเนี่ยก็อย่างเดียวกันไม่ต้องมาวัดก็ได้อยู่บ้านอย่างที่ได้มาว่านะแล้วสวดมนต์ไหว้พระนั่งเจริญภาวนาสิ่งที่มันเห็นเนี่ยมันเห็นกับตามันเกิดกับใจอย่างโยมรัตดาพระทานเสด็จพิธีเกิดขึ้นจะบอกให้คนยังไงได้เห็นอย่างเราได้มีอย่างเราได้แต่แผ่ความสุขให้นี่แหละใจคนเนี่ยสำคัญนักนะโยมจะว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดีใจดวงเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นใหญ่กว่าสิ่งทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งหมดอะไรก็สู้ใจคนไม่ได้หรอกโยมเมื่อเราเนี่ยน้อมระลึกนึกถึงการที่จะเอาจิตเอาใจมาสร้างทุนบุญกุศลต้องหมั่นระลึกนี่คือการฝึกคือต้นทุนเนี่ยเราต้องฝึกต้นทุนโยมอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวโยมว่าง่ายๆเอากันที่สุดถ้าสมมติว่ามัจจุราชมันจะมาจ่อมันก็ไม่จ่อที่ไหนหรอกมันจ่อที่ลมหายใจเราเนี่ยนะถ้าเรารู้ที่เกิดของมันเกิดก็อารมณ์มาเกิดตายก็อารมณ์มาตายนั่นแหละคือจิตนั่นแหละเอาจิตมาเกิดเอาตายแบบคนในโลกเนี่ยมันตายแบบมีกิเลสตัณหามันยังมีห่วงมันยังไม่จบแต่ที่เรามีที่พึ่งเนี่ยที่เรามีที่ยึดเนี่ยจิตตรงนี้แหละพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแค่นี้เราเป็นสุขแล้วโยมถ้าโยมหมั่นท่องบันทำบันปฏิบัติไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะให้ความสุขแก่เราแล้วความสุขชนิดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาแค่เรามาสร้างกุศลนึกถึงบุญที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นสุขแล้วยิ่งเราได้มาทำอย่างวันเนี้ยอาตมาเห็นโยมมาประตูมาจากกรุงเทพตั้งแต่ตีห้ามาวัดมานั่งรออาตมาออกกุฏิโยมก็เหมือนกันหลายคนโอ้มานอนวัดก็มีรถเต็มวัดอาตมาก็นึกเออโยมหนอโยมอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลสิ่งที่โยมทำเนี่ยถามว่าโยมเอาอะไรทำเอาใจไม่ใช่หรือนี่แหละใจนี่แหละใหญ่กว่าเพื่อนนะเอาใจนี่แหละทำอะไรเจตนาหังกำบังเวทามิทุกอย่างพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่เจตนาน้ำแก้วหนึ่งโยมตั้งถวายพระพุทธพระประธานโยมก็อยู่ที่เจตนาโยมก็ได้แล้วถวายข้าวพระพุทธอิมังสุปปยัญชนะสาลีนังโพธนานังอุทกังวะลังเห็นไหมสุปปยัญชนะอาหารทั้งหลายอันปราณีตโพชนะทั้งหลายอันปราณีตข้าวสาลีนังโพชนานังอาหารอุทกังวะลังน้ำโยมถวายต่อพระประธานหน้าบ้านหน้าพระหิ้งพระใครว่าถวายน้ำไม่ได้บุญแล้วคำนี้มันมาจากไหนอุทกังวะลังเนี่ยอิมังสุปปยัญชนะสาลีนังโพชฌานังอุทกังวะลังปูเฉมิเห็นไหมคำถวายข้าพระพุทธทุกอย่างเลยโยมจะทำยังไง
นั่นคือเจตนาถวายดอกไม้ดอกหนึ่งก็เป็นเจตนาถวายแก้วใส่น้ำบูชาพระพุทธก็เป็นเจตนาต้องนึกถึงเจตนาเจตนาหังกัมมังวทามิพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมเป็นเจตนาหมายความว่าตั้งใจนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมิยานะโยมมาทำบุญมานั่งปฏิบัติธรรมโยมปีติน้ำตาไหลนะเห็นไหมเพราะมันบุญมันเกิดไงเนี่ยเจตนาเจตนาทำให้เกิดปีติชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยที่จะมีความสุขแบบที่มานุ่งขาวห่มขาวมาถวายดอกไม้ธูปเทียนสังฆทานถวายภัตตาหารสิ่งที่เราทำนี่คือเจตนาทั้งนั้นไม่ว่าอะไรไม่น้อยหนึ่งอย่างยังกิจิกุศลังกัมมังกุศลกรรมอันใดแม้นิดหนึ่งกุศลนะกุศลนะคิดที่จะเอาบุญเนี่ยแหละนิดหนึ่งมันก็เป็นบุญแล้วล่ะไม่ได้เป็นบาปแต่มันถ้ามันบาปนะอกุศลนะอกุศลกรรมแม้นิดหนึ่งมันก็เป็นบาปอยู่ที่ไหนบาปก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละพูดไม่ดีถ้ามันจะคิดเนี่ยมันจะคิดไม่ดีก่อนถ้ามันคิดไม่ดีนิดหนึ่งโอ้เกลียดมันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคิดแล้วนะมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วพูดมาด่าไปเลยอันนี้ก็เป็นวจีกรรมไปแล้วถ้าหนักๆเขาก็อย่างคนทะเลาะกันนั่นแหละก็เป็นบาปไปเห็นไหมโยมเอ้ยชีวิตคนเราเนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าเจตนาเนี่ยสร้างไว้ให้ดีๆไม่ต้องไปคิดใครจะเอายังไงใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราถ้าเราจะเอาบุญเนี่ยบุญมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่ากองเท่าโต้นี่มันไม่ใช่บุญเนี่ยมันคือเจตนาแห่งกุศลกรรมที่มันอยู่ในใจเราเราคิดจะให้เราคิดจะทำคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นเจตนาแล้วเราจะคิดที่จะให้คนอื่นยิ่งเป็นกุศลอย่างที่พูดนะอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้สอนท้าววรุณนาคเมื่อในราววรุณนาคถามว่าในเมืองบาดาลเนี่ยไม่มีที่จะทำบุญไม่มีพระอริยสงฆ์ที่จะให้ได้ทำบุญแล้วจะไปทำบุญยังไงพระโพธิสัตว์เจ้าวิทูลนั้นบอกว่าขอให้ท่านทำแก่คนทั้งหลายที่เป็นบริวารเมตตาเขาอย่าได้ใช้คนเฒ่าคนแก่แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนี่ไงเป็นผู้ให้ไงเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เป็นเจตนาเนี่ยทุกอย่างโยมเอ้ยคนโบราณครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำปฏิบัติมาเนี่ยไม่เสียหายหรอกไอ้ที่เขาว่าคำถวายต่างๆดอกไม้พระไตรปิฎกทุกอย่างแม้แต่คำสมาทานศีลเนี่ยมันพาเราทำนำจิตวิญญาณเราทั้งนั้นไม่ต้องไปเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าโอ้อันนั้นมันจะได้บุญไม่ได้บุญอะไรอย่างเนี้ยดูที่เจตนาเจตนาหังกัมมังวทามิถ้าเจตนาดีดีหมดเพราะว่ามันเริ่มใจเราถ้าเจตนาไม่ดีมันก็ไม่ดีหมดนั่นแหละเพราะมันเศร้าหมองโยมหมั่นฝึกหมั่นทำเอาหนทางของเราเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดกังวลว่าเอออันนั้นไม่ต้องสงสัยถ้าเราคิดเนี่ยเอาตัวเนี้ยพุทธเจ้าท่านบอกจิตตัวนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาขอให้เรานึกอย่างนี้นะเจตนาเรารู้อย่างนี้แล้วนะเจตนาหังกัมมังวทามิเหตุแห่งกรรมทั้งหลายอยู่ที่เจตนากุศลก็เป็นเจตนาอกุศลก็เป็นเจตนาเพราะฉะนั้นเราจับเอาตัวเจตนาตัวนี้จับเอาตัวเจตคือเจตนาแปลว่าตั้งใจนั่นแหละเราตั้งใจจะถวายทุกอย่างแม้แต่แก้วน้ำถวายพระพุทธก็อย่างที่ว่าเนี่ยอิมังสูปะพยัญชนะ
สาลีนังโภชนานังอุทกังวลังปูเชมิเห็นไหมถวายข้าวพระพุทธมีทั้งข้าวอาหารสุปปายัญชนะข้าวสาลีโภชนะทั้งหลายน้ำเป็นกุศลแล้วเห็นไหมใครจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจครูโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านนำฝึกปฏิบัติก็เหมือนเราเนี่ยถ้ามันไม่เรียนโรงเรียนกอไก่ขอไข่แล้วมันจะไปเรียนต่อชั้นอื่นๆเนี่ยมันจะได้ไหมยงว่าได้ไหมไม่ได้อะรามาว่าไม่ได้อะก็มันจะเอาอะไรไปเรียนมันก็ต้องเอากอไก่ขอไข่ขึ้นไปเรียนดิเออกอไก่ใส่สระอาเข้าไปกอกานะกากาก้ากากามันก็เป็นภาษาของมันไปแล้วก็เอาไปผสมคำแล้วก็ค่อยทำไปก็อย่างนี้แหละมันก็เหมือนเดียวกันนั่นแหละมันก็เริ่มทำต้นไม้เหมือนกันทานศีลภาวนาเนี่ยดูนะต้นไม้มันไม่ใช่ว่ามีต้นมันต้นเดียวที่ไหนเปลือกมันรากมันต้นมันใบมันกิ่งมันผลมันปลูกต้นดอกจะให้วันนี้ป๊อกเสกเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสกมะม่วงให้เกิดขึ้นวันเดียวเนี่ยเราทำฤทธิ์แบบนั้นแบบพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็ทำปลูกมะม่วงวันนึงมันไม่สำเร็จหรอกโยมอย่างน้อยก็3ปีถึงจะได้กินลูก2ปี3ปีนั่นแหละมันค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นปลูกลำไยก็7เดือนปลูกข้าวก็4เดือน3เดือนแล้วแต่ฟักแฟงแตงกวาก็แล้วแต่อายุมัน2เดือนก็มี3เดือนก็มีมันก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้นเราก็ต้องสะสมก็ต้องใช้เวลาทุนบุญกุศลเราก็ต้องใช้เวลาในการสะสมทานศีลภาวนาขอให้เราทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆใครจะว่ายังไงสวดมนต์ของเราไปใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาเนี่ยให้เรานึกถึงถ้าสมมติหรอกเราดูอย่างนี้ครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกิดขึ้นพุทโธโลเกอุปันโนอุบัติขึ้นในอินเดียพุทธเจ้าตรัสรู้มาแท้ๆคนอินเดียมันยังหาเรื่องไอ้พวกศาสนาอื่นมันหาเรื่องพระพุทธเจ้าอ่ะคิดดูเถอะหาเรื่องพระพุทธเจ้าจินจามานวิกาด่าพระเทวทัตมาบวชแท้ๆหาเรื่องจะแยกสงฆ์อย่างเงี้ยก็มีเรื่องทุกเรื่องอ่ะโยมเห็นไหมเออพระพุทธองค์ท่านก็ประจนมารเหมือนกันเนาะเราคิดเนี่ยในโลกนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าเรานั่งคิดพิจารณากันเนี่ยเออชีวิตเราก็ต้องศึกษาให้ท่องแท้ว่าเออกอไก่มันมาจากนี่จนไปถึงหอนกฮูกเอามาผสมคำพุทธเจ้าท่านก็ตั้งศาสนามานี่โอ้กว่าจะได้เกิดพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ธรรมดาหรอกโยมไม่ใช่ธรรมดาพระศาสนานี่ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะแยะสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้พวกเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติต้องทำเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถโรสิยาเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เห็นไหมอยากจะได้บุญก็สร้างบุญคนที่เขาอย่างโยมมาวัดอาตมาถามว่าทุกคนมานี่โยมมาเอาอะไรมาเอาบุญค่ะมาเอาบุญครับถามทุกคนเหมือนกันหมดเออครูบาออกกุฏิวันนี้จะมาเอาบุญกับครูบาหน่อยนึงถ้าไม่ใช่ก็ให้ว่ามาได้เลยใช่ไหมเออครูบาออกกุฏิแล้วจะไปขอหวยไม่มีหรอกไม่มีหรอกเออแล้วก็ไม่มีให้ด้วยให้ก็ไม่ถูกด้วยเออมันไม่ถูกอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นน่ะบุญเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างที่มาว่าก็เหมือนฝนน่ะเออประมาณนั่งตีสามนอนตีสองนอนหลับตีสองแล้วก็มานั่งตีสามยันถึงเช้า
ตอนที่ใกล้จะตีห้าฝนมาตกตีห้าแต่มาก็ว่าเออน้ำพึ่งทำเนี่ยทำเนี่ยมันสุกเนาะทำเนี่ยมันสุกคนใดทำใจของตนให้สงบมันสุกเนาะสุกอะไรก็ไม่เท่าสุกในธรรมเนาะเกิดขึ้นเนี่ยฝนมันลงมาเลยสู้มันมาปุ้มบุ้มบุ้มหูฟ้าร้องมาจากถามมันเป็นอะไรฟ้าร้องมาโอ้ปีนี้ไม่ดีเทวดาบอกปีนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีให้เร่งทำภาวนาแต่ว่าเทวดามาโมทนาฝนตกธรรมะก็ว่าเออขอบุญที่ได้เจริญกรรมฐานภาวนาแผ่ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาคาถาของหลวงพ่อเกษมมาแผ่เมตตาสัพเพชนาสุขิตาวันตุขอบรรดาสรรพสัตว์เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกขอจงเป็นสุขเป็นสุขปราศจากทุกข์เถิดสัพเพชนาสุขิตาหนตุสัพเพชนาสุขิตาหนตุก็ได้แค่นี้แหละโยมเอ้ยก็แผ่เมตตาให้โยมทุกคนนะยังคิดอยู่นะโอ้ออกกุฏิมาเนี่ยต้องมาผจญกับโยมอีกแล้วธรรมาว่าออกกุฏิมาต้องผจญกับโยมอยู่แล้วไม่เบาเด้อแล้วแต่วันพวกนี้เห็นแจ้งข่าวมาเป็น5 6รถบัสหมดโมทังคมเนี่ยธรรมาว่าก็โยมจะมาทำไมทำไมโยมไม่มาเอาบุญแล้วโยมจะเอาอะไรธรรมาไม่ใช่พระวิเศษวิโสอะไรก็พูดกับตรงตรงให้โยมทำอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปไม่ต้องไปเอาใจไปอยู่ที่อื่นตายก็อยู่ที่ลมหายใจนี่เกิดก็อยู่นี่แก่ก็อยู่นี่เจ็บก็อยู่นี่ตายก็นี่ปีนี้หลวงปู่ครูบาศรีวัดปะบุกครูบาศรีวัดปะบุกครูบาศรีอริยวังโสพระอริยสุปฏิปันโนท่านมาบอกให้พระนุให้เจริญกรรมฐานนี่ก็สี่คนคือท่านก็มาบอกว่าในภาคเหนือเนี่ยมีท่านองค์เดียวที่ได้เจริญพระคาถาอันนี้คือพระคาถาหัวใจพระอภิธรรมสังวิทาบุคคยปะสังวิทาบุคคยปะสังคินีวิพังคะทาดุกถาปุคละบัญญัติกถาวัตถุยมกมหาประธานสังวิทาบุคคยปะท่านให้ท่องให้บริกรรมครูบาศรีวัดประบุท่านรู้เสียงนกเสียงกาท่านรู้วาระจิตคนท่านรู้วันตายของท่านหายใจเข้าสังวิทาบุคคยปะหายใจออกสังวิทาบุคคยปะท่านมาบอกอย่างเงี้ยโยมลองเอาไปใช้ดูก็ได้แต่ฤทธิ์เกิดนะอันนี้ไม่พูดแล้วไปทำเองไปทำเองฤทธิ์เกิดพูดไม่ได้เดี๋ยวหาว่าอดัมมาอุตริบอกไม่ได้ไปทำเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านยังห่วงท่านมาบอกให้นะเหมือนกับว่า สิ่งที่เราทำ อย่างเราทำภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ไปคิดถึงอดีตมันไม่ได้คิดถึงอนาคตมันเดินอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโอ้ทำไมมันสุขอย่างนี้เนาะเออมันสุขอย่างนี้สุขที่ใจเรานี่แหละไม่ได้สุขที่ไหนนี่เนาะสุขในธรรมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะบอกโยมว่ายังไงนะ
ไม่รู้จะบอกโยมว่าไงก็ขอให้โยมเอาไปปฏิบัติก็แล้วกันอย่าไปอยู่กับที่อื่นเลยนึกอย่างนี้โยมต้องเตือนอย่างนี้หมดลมหายใจป๊อกความตายเนี่ยเด็ก23ครูนักเรียนโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานีเห็นไหมปุ๊บเดียวโอ้สงสารเห็นไหมไปเลยนี่ไงเร็วเร็วขนาดนี้โอ้สังเวชนี่ไงชีวิตคนเราเอาอะไรแน่นอนไม่ได้สักอย่างเพราะนั้นเกิดก็อยู่ที่ลมหายใจตั้งอยู่ก็ได้คู่นึงแล้วก็ออกมาก็ตายอีกแล้วเอาตัวนี้ไปใช้อยู่กับตัวเองฝึกทุกวันทุกวันอย่างน้อยที่สุดนะอาจินกรรมที่เราสร้างไว้อาจินกรรมที่เราได้สร้างไว้คือไหว้พระสวดมนต์ประจำทุกวันจิตเราจะน้อมเข้าหาพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือผู้ไม่ครบความโลภไม่ครบความโกรธไม่ครบความหลงไม่เข้าไปหาอิจฉาริษยาอาฆาตอะไรถอนจิตออกมาอยู่ใครจะว่ายังไงเรื่องของเขาใครจะทำอะไรเรื่องของเขาขอให้จะอย่างยืมคำกรของท่านผู้เขียนไว้ใครโกรธใครเกลียดช่างเถิดใครเฉิดใครชู้ช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอแค่นี้แหละใครโกรธใครเกลียดเราช่างเขาเถอะไม่เป็นไรช่างเอาช่างมาใส่ด้วยใครเชิดใครชูเขาว่าเราดีเออช่างเขาใครเชิดใครชูช่างใครเชิดใครชูช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาก็ไม่ยอมว่าเนี่ยโยมอยู่บ้านเนี่ยอาตมาว่าโยมปวดหัวกันนะโยมอยู่บ้านนะเพราะมันผัสสะมันกระทบไงผัสสะมันกระทบเยอะด้วยโยมอยู่บ้านเนี่ยถูกผัสสะกระทบเพราะนั้นมันต้องมีเบื่อมั้งล่ะมันต้องมีบ่นใครเบื่อใครบ่นโดนเอาไอ้ตัวนี้แหละปรารถนาซะเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ได้เป็นผู้ชายได้บวชไม่รู้แล้วรู้รอดเอาอย่างนี้แล้วกันนะโยมนะไม่ต้องมาเป็นแม่บ่งแม่บ้านไม่ต้องมาเป็นพ่อบ้านแล้วเกิดมาในพบใดชาติใดขอข้าพเจ้าได้บวชซะให้มันจบพบจบชาติซะเพราะว่ามันน่าเบื่อไงเพราะนั้นอะไรในโลกเนี่ยเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราโชคดีที่สุดเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจคือสะอาดในใจสว่างในใจสงบในใจรู้วิธีทำแล้วรู้วิธีทำที่ใจแล้วนะไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นใจเราร่มเย็นเป็นพอแค่นี้แหละถ้าเราทำได้มันสุขยิ่งกว่าสุขโยมแล้วไม่ต้องห่วงใครด้วยแล้วไม่ต้องไปกังวลใครด้วยไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นทุกข์เราอยู่ของเราได้เจริญกรรมฐานภาวนาของเราได้อยากได้อยากมีอยากเป็นนะโอ้ได้อะไรไปก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ตอนนี้เศรษฐีโลกเขาหาที่ฝากเก็บทรัพย์นะจะไปฝากไว้ไหนโยมธนาคารไหนที่ว่าแน่ๆตอนนี้อเมริกาเขาถอนคนเขาไปเอาทองคำไปฝากอเมริกาตอนนี้เขาไปถอนออกมาหมดแล้วเห็นไหมอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะนั้นอาตมาถึงบอกว่าออกพรรษามานี่ก็คงมาเป็นกำลังใจให้โยมได้อีกมันจะได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่รู้นะโยมนะเอามันว่าไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเอามันว่าคือมันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายซะก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นของมันน่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอันนี้เพราะนั้นให้ญาติโยมนึกถึงธรรมของพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามาเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าโชคดีที่สุดมาเป็นบริษัทของพุทธเจ้าดีที่สุดบริษัทอื่นเจ๊งหมดตอนนี้บริษัทอื่นในโลกเจ๊งหมด
สู้บริษัทของพุทธเจ้าไม่ได้บริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละบริษัทของพุทธเจ้าเดี๋ยวจะรู้เองว่าบริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เอามาเอาวัตถุภายนอกไม่ได้มามุ่งเอาทรัพย์ภายนอกแต่ได้ทรัพย์ภายในน้ำตาไหลปีติเป็นสุขได้บุญแล้วทุกคนวันนี้ก็ขอโมทนาในกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญใส่บาตรแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวดูก่อนนอกถ้ามันไม่ลื่นนะค่อยเวียนห่มผ้าพระธาตุเพราะว่าโยมมาเขียนไว้ดังสามผืนสี่ผืนแล้วเดี๋ยวจะพาวันนี้เป็นวันพระเดี๋ยวกินข้าวแล้วค่อยว่ากันด้วยบุญด้วยกุศลที่ญาติโยมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันในวันนี้ขอพลังอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอันประเสริฐพระธรรมเจ้าอันประเสริฐพระสังฆเจ้าอันประเสริฐคุณครูบาอาจารย์เจ้าอันประเสริฐคุณศีลธรรมกรรมฐานนั้นประเสริฐที่ญาติโยมได้ทำไว้ดีแล้วอาตมาก็ได้ทำไว้เผื่อบุญแผ่บุญให้โยมทุกคนที่ได้มาทำได้ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบุญพ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากสิ่งใดที่ติดขัดสิ่งใดที่มันเป็นอุปสรรคในชีวิตขอให้มันผ่านพ้นไปโดยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและขอแผ่บุญที่ญาติโยมได้มาทำในวันนี้ถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนปู่ย่าตาทวดครูบาอาจารย์เทพยดาเจ้าทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินหมื่นโลกกฐานแสนโกฏอนันตจักรวาลพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเท้าจตุโลกกบาลทั้งสี่เทพยดาอารักษ์อันรักษานครหริพุนชัยและทุกที่ทุกแห่งรักษาพระศาสนาจงได้รับบุญกุศลทุกภพทุกชั้นทุกภูมิจงได้รับส่วนบุญกุศลและบุญกุศลอันนี้ขอจงแผ่ไปให้ไปสานถึงพ่อแม่ญาติวงวานบรรพชนผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วขอให้ได้พ้นทุกข์พ้นยากพ้นลำบากขอบุญนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยถึงซึ่งญาติที่โกโหติกาทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดทุกข์ให้พ้นทุกข์ผู้ใดหิวโหยให้พ้นทุกข์จากความหิวโหยจงได้ถึงสุขและขอบุญนี้แผ่ไปให้ประสานถึงเจ้าบุญในคุณของท่านทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรมเกินกันมาได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอกรรมทั้งหลายจงตกล่วงไปด้วยขมากรรมนี้และขอบุญติดตามให้ญาติโยมอำนวยอวยใจให้เจริญด้วยอายุวันนั้นสุขะพละอยู่เย็นเป็นสุขทั่วถึงทุกคนทุกท่านเธอ